จ้าคุณบาปเอ๋ยเราคุณบาปเอ๋ยนายของเจ้ากำลังร่ำไห้เสียใจอยู่ถ้าไม่รักพวกเจ้าก็คงดีท่ามกลางน้ำตาสีดำที่หลั่งไหลออกมานั้นพวกข้าได้มาแล้วเจ้าจงสำนึกผิดซะและจงสิ้นสลายไปในความตายเหล่าผู้ที่ไม่ได้ถูกรักนี่เป็นเสียงปริศนาในยามค่ำคืนที่นิวยอร์กองค์การสหประชาชาติห้องเฉพาะกิจ FBI ได้มีการประชุมเนื้อหาเรื่องเหยื่อทั้ง13รายที่มีสภาพศพของเหลวในร่างกายถูกดูดออกไปและได้รับการถ่ายภาพและเก็บภาพเป็นเงาปริศนาขนาดใหญ่คล้ายกับนกเป็นประจำ นกยาว4เมตรเนี่ยนะเฮ้ยนายทากิคัสยะแกมาทำอะไรที่นี่แกไม่ใช่ FBI ออกไปซะครับครับครับอยากรู้ไหมทำไมเรื่องเร็วๆแบบนี้ถึงเกิดขึ้นก็เพราะว่าเมืองแห่งนี้มีมาสเตอร์ไงผมไปแล้วนะครับและคุณทากิก็ได้ออกไปข้างนอกมาสไรเดอร์เหรอเรื่องแบบนี้อีกแหละมันจะมีได้ไงนักรบสุนอากาศที่ต่อสู้โดยไม่หาผลตอบแทนอะไรจะมีใครบ้านรหับทำแบบนั้นในโลกกันเล่าคุณทากิได้มานั่งพักที่ร้านกาแฟแห่งหนึ่งและได้รวบรวมข้อมูลพอข้อมูลไม่พอเขาจึงได้ขับรถออกไปด้านนอกและตะเวนรอบเมืองทันใดนั้นเองคุณทากิก็ได้สะดุดเสียงอันไพเราะจากเด็กชายคนหนึ่งเด็กคนนั้นมีชื่อว่าสไปทุกคนโดยรอบต่างตบมือและชื่นชมให้กับเสียงอันไพเราะของเด็กคนนั้นเมื่อเสียงเพลงจบลงเหล่าเด็กๆโดยรอบก็เจอคุณทากิก็ได้เข้ามาวิ่งเล่นกับคุณทากินั่นทำให้รู้ว่าคุณทากิสนิทกับกลุ่มเด็กกลุ่มนี้เป็นเสียงที่ไพเราะมากสไปคุณพ่ออยากให้ลูกช่วยไปร้องเพลงประกอบพิธีในโบสถ์ให้หน่อยได้ไหมคุณทากิได้เอ่ยปากถามสไปว่าสไปนั่นใครอ่ะท่านคือหลวงพ่อเปเตสครับท่านอยู่โบสถ์ตรงข้ามฮาเลมด้านใต้ครับจากนั้นหลวงพ่อก็ได้ออกไปสไปได้มาเล่าความฝันของตัวเองให้คุณทากิฟังทันใดนั้นเองเราเด็กๆก็ได้มาหาคุณทากิและได้ขอให้คุณทากิเล่าเรื่องมาสไรเดอร์ให้ฟังหน่อยคุณทากิก็ยิ้มและได้แสดงท่าไรเดอร์พันไรเดอร์คิกให้เด็กน้อยดูในใจคุณทากิก็คิดว่าเพื่อนเอ๋ยตอนนี้นายกำลังต่อสู้อยู่ที่ไหนกันนะในยามค่ำคืนข้าหิวเหลือเกินข้าหิวข้าหิวเหลือเกินช่วยข้าด้วยหลวงพ่อหิวเหรอดีเลยคืนนี้เป็นคืนเดือนมืดซะด้วยออกไปหาอะไรกินข้างนอกก็ดีนะเสียงเปิดประตูอ้าวคุณทากิมีทัวร์อะไรกันเหรอครับคุณทากิก็ได้ตอบว่าหลวงพ่อครับระยะนี้มีคนถูกลักพาตัวคดีดูดเลือดเพิ่มมากขึ้นโบสถ์แห่งนี้มีคนมาชุมนุมกันมากมายหลวงพ่อพอจะดูเรื่องอะไรไหมครับหลวงพ่อจึงตอบได้ว่าต้องขอโทษด้วยนะข่าวสารนั่นไม่ค่อยได้ยินเลยโอเคครับหลวงพ่อขอโทษที่มารบกวนในยามดึกๆนะครับไว้โอกาสหน้าจะมาสารภาพบาปนะครับได้เลยครับคุณทากิและทันใดนั้นเองก็ได้มีข่าวสารว่ามีเด็กที่คุณทากิรู้จักโดนเล่นงานตอนนี้ตำรวจกำลังล้อมจับสัตว์ประหลาดนั้นอยู่ทากิจึงรีบออกไปนั่นครับหัวหน้านั่นมันทากิรีบสั่งให้หน่วยเล็กไปช่วยเร็วตัดมาทางคุณทากินายสไปใช่ไหมคุณทากิช่วยด้วยร่างกายผมมันแปลกๆใจเย็นนะสไปนายไปทำอะไรมาใช่ครับคุณทากิผมไปหาหลวงพ่อเปเตสมาช่วยผมด้วยครับคุณทากิเขาทำให้ผลเป็นแบบนี้ทันใดนั้นเองสไปก็ได้ทำร้ายคุณทากิฟังนะสไปในอดีตมีชายคนหนึ่งคือคอมแมนไรเดอร์เขาก็เป็นเหมือนนายนั่นแหละแต่เขาก็ยังยืนยันที่จะสู้กับเหล่าอาธรรมแม้แต่ในตอนนี้เขาก็ยังสู้นายไม่คิดว่ามันเป็นเรื่องดีหรอฆ่ามันซะฆ่ามันสไปจิตใจของสไปนั้นกำลังโดนบงการสไปที่กำลังทำร้ายคุณทากิพอเริ่มได้สติเขาจึงรีบบินหนีออกไปคุณทากิตอนนี้ได้โมโหมากและพยายามหาทางไปช่วยสไปณโบสถ์หลวงพ่อเปเตสเจ้าคนไร้ค่าทุกคนข้างนอกพระจันทร์กำลังลดต่ำลงพร้อมออกไปกันหรือยังเจ้านั่นใครกันบังอาจมาก่อกวนไม่พูดมาทำเพลงทากิได้วิ่งเข้าใส่ต่อสู้กับกลุ่มลูกน้องของหลวงพ่อเปเตสและได้นำอาวุธลับออกมาต่อยไรเดอร์พันช์จนทำให้ศัตรูหมดหนทางต่อสู้ไปหลายตัวหลวงพ่อเปเตสไม่พอใจอย่างมากทันใดนั้นหลวงพ่อจึงได้ใช้ท่าขึ้นเสียงทำให้หน้ากากของคุณทากิแตกหลวงพ่อโจมตีต่อเนื่องจนทำให้คุณทากิเสียท่าหลวงพ่อได้จับคุณทากิขึ้นมาแล้วบอกว่าไอ้กระจอกอย่างแกมันช่วยใครไม่ได้หรอกตายซะไม่จริงทำไมแกมาอยู่ที่นี่คุณทากิได้มองไปยังปลายแสงสว่างได้ยิ้มออนโกทาเคชิใช่ไหมขอโทษที่มาช้านะทากิแปลงร่างออนโกได้เดินเข้ามาหาคุณทากิ
ศัตรูเพียบเลยนี่ทากิแต่มันไม่ใช่ปัญหาอะไรหรอกเพราะคืนนี้ฉันมีนายเป็นดับเบิลไรเดอร์ไงหลวงพ่อเปเตสไม่พอใจจึงได้ทำการรีบโจมตีใส่คาเมนไรเดอร์แต่ฮอนโกก็ได้ใช้มือปัดไปโดนลูกน้องของหลวงพ่ออ่ะหายไปแล้วแกอยู่ไหนฮอนโกคุณทากิได้ยิ้มหลวงพ่อนึกขึ้นได้จึงรีบหันมองไปข้างบนทันใดนั้นเองฮอนโกทำการไรเดอร์คิกลงมาทำให้แขนหลวงพ่อในร่างปีศาจค้างคาวขาดปีศาจค้างคาวเห็นท่าไม่ดีจึงรีบพาตัวเองและลูกน้องออกไปข้างนอกคุณฮอนโกและทากิจึงรีบตามออกไปในเมืองนิวยอร์กตอนนี้ลูกน้องของปีศาจค้างคาวได้ออกมาทำการล่าเหยื่อแต่ก็ได้ถูกฮอนโกเข้าไปจัดการเรียงตัวไม่ว่าจะอยู่บนพื้นหรือบนฟ้าก็ไม่ใช่ปัญหาของคุณฮอนโกทางตัวหัวหน้านั้นได้หนีออกมาทางสะพานแต่คุณทากิก็รีบตามมาติดปีศาจค้างคาวเห็นจึงได้ทำการปล่อยคลื่นเสียงทำร้ายคุณทากิแต่ทันนั้นเองสไปที่อยู่ในร่างปีศาจค้างคาวก็ได้ปล่อยคลื่นเสียงออกมาปกป้องคุณทากิทำให้คุณทากิได้จังหวะจึงรีบโจมตีกลับใส่ปีศาจค้างคาวโดยการขี่มอเตอร์ไซค์ยกล้อทับหลังปีศาจค้างคาวทำให้ปีศาจค้างคาวบินช้าลงทันใดนั้นเองด้านหลังปีศาจค้างคาวฮอนโกทาเคชิหรือคาเมนไรเดอร์อิจิโกะก็ได้รีบขี่มอเตอร์ไซค์ตามมาไปเลยฮอนโกฮอนโกทาเคชิได้กระโดดขึ้นไปบนฟ้าจากมอเตอร์ไซค์ทำการม้วนตัวไรเดอร์คิกและแล้วปีศาจค้างคาวก็ได้ตายท่ามกลางแสงจันทร์ยามค่ำคืนหลังจากนั้นนิวยอร์กก็ได้สงบสุขลงทากิกับฮอนโกได้มายืนคุยกันนายทำอะไรอยู่ที่ไหนเหรอฮอนโกทากิถามฉันน่ะเหรอไม่ว่าที่ไหนก็เหมือนเดิมฮอนโกได้ตอบนั่นสินะทากิกล่าวอ๋อฮอนโกขอบใจนะที่นายทำวัคซีนมาช่วยเหลือคนในเมืองแล้วก็สไปฮอนโกได้ยิ้มเฮ้ยจะไปแล้วเหรอนี่ทากิบางทีการต่อสู้อาจจะได้เปิดฉากขึ้นอีกก็ได้นะเมื่อถึงตอนนั้นรบกวนด้วยนะฮอนโกได้กล่าวนายคิดแบบนั้นเหรอชะก็ได้รบกวนหน่อยละกันฮอนโกตอนที่1ที่มีชื่อว่าสายลมแห่งป่าคอนกรีตก็ได้จบลงไปแล้วนะครับก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ช่องเราด้วยนะครับก็เดี๋ยวตอนอื่นๆทางเราก็จะรีบทยอยทำตามออกมานะครับก็นี่จะเป็น Kamen Rider Spirit ฮะเป็นการ์ตูนที่เก่าแล้วแหละแต่ผมอยากให้ทุกคนได้รับรู้เรื่องราวของตำนาน Mask Rider ก็อย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับวันนี้ก็ขอบคุณครับ